จะทำอะไรล่ะคะมาติผมจะแนะนำเมนูที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นให้ทุกท่านนะครับทุกที่เนี่ยต้องมีปลาที่นี่ก็มีปลาและที่ใช้ในวันนี้ก็คือปลาเฉานั่นเองแล้วก็เอานี่มาทำอาหารด้วยครับหัวคุดซูใหญ่มากๆเลยนะคะปกติมันจะยาวแล้วก็มีกากเดี๋ยวตอนกินคุณก็จะเข้าใจคุณช่วยผมหั่นหัวคุดซูเป็นเส้นหน่อยได้ไหมต้นหอมก็ต้องเอามาหั่นฝอยพริกแดงก็เช่นกันต้องหั่นฝอยเพื่อให้มันมีสีสันสวยงามกลิ้งกลิ้งมันออกมาแบบนี้เหรอคะกลิ้งออกมาเลยหลังจากนั้นก็หั่นฝอยนะครับแบบนี้เห็นไหมหั่นพริกเป็นฝอยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเนื้อปลากันต่อเนื้อปลาเฉาต้องแล่เนื้อออกมาก่อนนะครับและจะแล่ได้ก็ต้องจับด้านนึงเอาไว้จะได้ถนัดแล้วก็เอาด้านหนังปลาไว้ข้างนอกอย่างนี้นะครับจากนั้นก็เริ่มแล่ไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยดึงเนื้อปลาออกมาอย่างนี้เห็นไหมออกมาแล้วตอนที่ดึงเนื้อออกเนี่ยอาจจะเสียรูปทรงก็ได้หลังจากได้เนื้อปลาแล้วก็ต้องหั่นเนื้อปลานี่อย่างนี้นี่ผมจะหมักปลานะครับช่วยเตรียมชามหมักให้ผมหน่อยได้ไหมผมจะหั่นเนื้อปลารอเราจะได้เนื้อปลาเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะครับใส่เกลือนิดหน่อยพริกไทยเหล้านิดนึงนี่คือขั้นตอนการเตรียมเนื้อปลาก่อนที่จะเอาไปหมักเสร็จชิ้นหนึ่งแล้วแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งทำต่อไปนี่หั่นต่อแล้วก็ดึงหนังเอาหนังออกมาได้แล้วหั่นเป็นชิ้นๆนะแล้วก็หมักเนื้อปลาแล้วก็มีซอสถั่วเหลืองด้วยนะได้แล้วโอเคผมจะทำความสะอาดตรงนี้คุณช่วยหั่นหัวคุดซูต่อหน่อยนะตอนที่หมักปลาต้องใส่พริกไทยกับเกลือนิดหนึ่งอย่างนั้นใส่เกลือนิดเดียวก็พอแล้วผมใส่เหล้าไปหน่อยนะใส่เกลือแล้วก็ใส่เหล้าใช่ใส่เหล้าอีกหน่อยก็ดีแล้วก็เอาไปทอดแป๊บหนึ่งผมจะเตรียมกระทะแล้วทำไมต้องทอดด้วยล่ะคะหากว่าอยู่บ้านก็เอาไปผัดก่อนก็ได้จะได้เร็วกว่านะครับนี่คุณดูนี่ได้แล้วผมจะใช้ไฟอ่อนๆเพื่อทอดเนื้อปลานี่มันนิ่มมากน่าคุณหั่นต่อไปหั่นให้เป็นฝอยฝอยหัวคุดซูเนี่ยมันสุดยอดมากเลยนะผมบอกเลยตอนที่คุณกินคุณจะรู้ว่ามันพิเศษมากดูจากภายนอกก็พอเข้าใจนะคะปกติมันจะออกเป็นยาวๆไม่หนาขนาดนี้นี่คือกวาวเครือขาวตอนที่คุณกินจะรู้เลยว่ามันพิเศษเวลาคุณกินหัวคุดซูเป็นยังไงบ้างเวลากินมันจะมีกากแล้วก็เคี้ยวยากด้วยค่ะใช่เพราะงั้นต้องเอามาทำเป็นน้ำซุปเพราะคนกินน้อยตอนที่ทอดปลาเนี่ยผมใช้ไฟอ่อนทอดคุณดูสิว่าเนื้อปลาน่ากินมากเลยผมว่ารสชาติต้องดีแน่ๆสุดยอดเลยกลิ่นก็ดีด้วยใกล้จะเสร็จแล้วสีของปลาเริ่มได้ที่แล้วเอาล่ะตักขึ้นมาสลัดน้ำมันแล้ววางใส่จานวางให้เสด็จน้ำมันพวกเราต้องทำเพื่อสุขภาพอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันและตอนนี้ก็เตรียมผัดได้เลยผัดอะไรเหรอคะก่อนอื่นเลยต้องหั่นขิงให้ผมหลังจากนั้นก็หั่นต้นหอมผมก็จะเตรียมกระทะให้พร้อมนี่น้ำมันเริ่มร้อนแล้วล่ะในนี้ก็จะมีอะไรบ้างนี่เรามีห้วยซัวหัวคุดซูห้วยซัวพริกแดงและก็มันฝรั่งสีสันน่าทานมากนี่คุณเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาตินคะเวลาที่คุณทำอาหารคุณดูมีความคิดสร้างสรรค์มากเลยคุณคิดออกมาได้ยังไงล่ะเพราะว่าเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นเวลาไปที่ไหนผมก็จะเอาวัตถุดิบของท้องถิ่นมาทำแบบนี้ถึงจะดีกว่าครับอย่างแรกก็ต้องใส่ขิงซอยกับต้นหอมลงในกระทะนะครับต้องหั่นไหมคะคุณต้องหั่นต้นหอม ใส่ทั้งหมดเลย ทั้งหมดนี่เป็นของที่ปลูกในท้องถิ่นกินต้นหอมเพื่อสุขภาพต้นหอมจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพดีต่อร่างกายให้คุณค่ะใส่มันฝรั่งลงไปก่อนใส่ผมจะเอามันฝรั่งไปต้มก่อนด้วยนะครับใช่แล้วก็ยังมีต้นคะน้าหั่นเป็นท่อนๆด้วยแล้วเราก็ใส่หัวคุดซูลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะผัดทั้งหมดรวมกันเลยหัวคุดซูด้วย
ใส่เหล้าหน่อยนึงว้าวโอ้เรียบร้อยเพราะผมไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยต้องมาออกแรงเต็มที่ตอนเข้าครัวนี่หลังจากนั้นก็ใส่มันเทศม่วงลงไปนั่นแหละห้วยซัวม่วงกับห้วยซัวธรรมดาต่างกันยังไงคะห้วยซัวม่วงเวลาที่เอามาผัดจะมีสีสันน่ากินกว่าแล้วก็มีรสชาติที่ดีกว่าห้วยซัวม่วงจะเหนียวแต่อร่อยกว่านี่ไงหลังจากนั้นก็ใส่ปลาทอดลงไปอ๋อปลาทอดครับเกือบจะได้แล้วปลาทอดเทลงไปเลยท้ายก็คือใส่ซอสหอยนางรมแล้วก็น้ำมันงาทำอาหารอยู่ที่บ้านอย่าลืมซ้ำน้ำมันก่อนนะครับเอาซอสหอยนางรมนะซอสถั่วเหลืองหน่อยนึงใส่ซอสไม่เอาสีอิ่วดำนะใส่ซอสถั่วเหลืองหน่อยไม่ต้องเยอะรสชาติของมันต้องเรียบง่ายแล้วก็เหล้านะคะเหล้านิดหน่อยใช่นิดหน่อยใส่พอแล้วพอแล้วโอ้โหผมบอกไว้ใส่เหล้าหน่อยนึงแต่เธอใส่ไป5เท่าเลยฉันใส่ไปนิดเดียวเองนะผมรู้ปกติแม็กกี้ชอบดื่มเหล้ามากที่สุดเลยเธอได้ยินคำว่าเหล้าก็เลยรู้สึกตื่นเต้นมากดังนั้นพอผมบอกใส่นิดหน่อยเธอก็เลยใส่เยอะเอาใส่จานอยู่นี่เลยครับแปลจานมาเนี่ยเอาจานใบนี้จะสวยกว่านะถึงอาหารของผมเนี่ยจะดูง่ายๆแต่ก็ต้องอร่อยด้วยนะครับแล้วผมก็จะปิดไฟวางไว้ตรงนี้ตอนเสิร์ฟเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือการจัดจานนะครับทุกคนดูไว้ให้ดีเลยนะครับทางด้านนี้สีดำท่านผู้ชมคงเห็นแล้วดูสิอาหารจานที่ทั้งง่ายทั้งอร่อยแบบท้องถิ่นหากว่าอยากให้สวยงามก็ง่ายมากเลยเพิ่มสีสันอีกหน่อยดูสิง่ายมากเลยหั่นพริกแบบเอียงๆแบบนี้1 2 3ให้มันยาวไม่เท่ากันคุณก็เอาไปวางได้เลยวางไว้ตรงกลางจะสวยกว่า